ื่อนๆวันนี้นะคะมิ้นก็สั่งไอ้เจ้าดินวิทยาศาสตร์นะคะมาจาก Lazada ค่ะเขาบอกว่าอันนี้มันมีอยู่หมื่นกว่าลูกนะว้าวอันนี้มาเพราะว่ามิ้นจะเอามาปลูกต้นไม้นะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยแกะเอามาแบบนี้มิ้นจะใช้ทั้งหมดเลยนะแล้วเทลงใต้โอ้โหไม่รู้ว่ากะละมังนี้มันจะเล็กไปหรือเปล่าพอ come on เสร็จแบบนี้นะคะก็มาใส่น้ำเอาให้มันทุ่มๆจะกากเอานะคะมิ้นก็เอาประมาณนี้ละกันเพื่อนๆตอนนี้นะคะมิ้นทำการเปลี่ยนจากกะละมังสแตนเลสนะคะมาใส่ถังสีขาวแทนนะเพราะว่าคาดว่ามันจะบานเยอะมากเลยแล้วก็มิ้นก็เพิ่มปริมาณน้ำเพิ่มไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะพองขนาดไหนเนาะโอเคนี่นะคะคือดินวิทยาศาสตร์มิ้นแช่เอาไว้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็บานน่าจะบานได้มากสุดเท่านี้แล้วนะคะมันเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่เปลี่ยนถังนี่ก็คือดินวิทยาศาสตร์ที่มันพองเต็มที่แล้วนะคะคือได้ตะกร้าใหญ่มากๆเลยอะแล้วก็เนี่ยมันก็ชุ่มชื้นมากนะคะน้ำหนักทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมิ้นก็จะเอามาใส่แจกันนะคะหรือว่าจะเป็นขวดเปล่าที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้ง่ายๆเลยค่ะก็ตักไอ้เจ้าเม็ดดินวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะใส่ลงไปในแก้วที่เราเตรียมเอาไว้ขวดแก้วที่เราเตรียมเอาไว้โอเค